เช้าๆก็หวัดดีแล้วเนาะอัดเชยนี่ก็เป็นเรื่องของภูมิแพ้อากาศเย็นๆวันนี้ก็จะมีการบวชพระห้ารูปก็เดี๋ยว9 โมงก็ปลงผมนาควันนี้วันโกนด้วยถ้าปลงทันก็ปลงกันให้หมดนะครับพระด้วยถ้าไม่ทันก็แล้วแต่9 โมงก็ปลงผม10 โมงก็เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็11 โมงก็ถวายพระตาหารเพลช่วงบ่ายก็เข้าโบสถ์บวชพระกันก็นี่ก็จะเข้าพรรษาแล้วก็เป็นจารีตประเพณีและก็วัฒนธรรมที่ปู่ย่าตาทวดตายายเราได้ทำในการจันโลงไว้ในพระศาสนาก็คือการให้กุลบุตรบวชพระไม่งั้นก็ไม่มีพระเพราะว่าองค์เก่าก็ต้องตายองค์ใหม่ก็ต้องเกิดไม่อย่างนั้นก็หมดไม่กี่ปีก็นี่คือทายาทที่จะเข้ามาในพุทธศาสนาก็สืบกันไปเรื่อยๆเป็นมรดกทางจิตวิญญาณที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานไว้ให้กับพุทธบริษัททั้ง4วันนี้เราก็ยังเป็นพุทธบริษัทในพุทธศาสนาก็เลยจะต้องมีการบวชกันทุกปีมากน้อยก็ต้องมีไม่งั้นก็จะไม่มีผู้สืบอายุเพราะอะไรอยู่เพราะชีวิตมนุษย์มีเวลาจำกัดเมื่อกี้ขึ้นมาบนอาสงก็ระลึกถึงธรรมเดินไปก็กำหนดไปดูรูปดูจิตดูชีวิตดูธรรมะว่าจะลดจะละอัตตาตัวตนความสกปรกโสมมของตนได้มากแค่ไหนถึงจะบทจากบาปอกุศลและเครื่องเศร้าหมองจนถึงคำว่ากิเลสทุกกองกิเลสทั้งหมดเลยพอขึ้นมานั่งบนแท่นก็สติระลึกขึ้นที่เรากำหนดแล้วเนี่ยบางครั้งก็ต้องไขลานแต่บางช่วงก็เป็นโอโต้บางทีก็เป็นอัตโนมัติก็ทำงานขึ้นว่าเราจะต้องมองเห็นเป็นอนิจจังก่อนมองเห็นเป็นอนิจจังจึงจะรู้เรื่องของทุกขังพอกำหนดเห็นทุกขังแล้วจะเข้าใจคำว่าอนัตตาไม่งั้นมายาจะฉาบทารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมแสงสีเสียงก็จะฉาบทาให้เราเห็น
ป็นสิ่งที่น่ายินดีน่าพอใจก็เกิดการปรุงขึ้นมาจึงมีคำว่าการปรุงอสุภะก็ให้มองเห็นของสวยนี่แหละมองเป็นของไม่สวยไอ้สวยเนี่ยคือสวยเฉพาะที่เรามองอยู่แต่พอกำหนดเป็นอนิจจังเข้าไปปุ๊บเห็นความเปลี่ยนค่าของสิ่งที่เราตกแต่งประดับประดาเราก็จะเห็นวิธีปรงอสุภะต้องปรงแบบเห็นของสวยนี่แหละมองจนไม่สวยถ้าไปมองซากศพที่ไม่สวยเนี่ยมันก็เฉพาะตรงนั้นแต่ถ้าไปเห็นของสวยล่ะเห็นของที่ชอบใจล่ะมันก็เกิดความยินดีพอใจพอมากขึ้นก็เกิดความกำหนัดเกิดราคะขึ้นมาอันนี้เพราะคำว่าสวยถ้ามองของไม่สวยมันก็ไม่เกิดราคะอยู่แล้วใช่ไหมแล้วโยมไปมองเห็นกองอุจจาระเกิดราคะไหมมองเห็นนอนในส้วมเนี่ยเกิดราคะไหมไม่เกิดเห็นสุนัขเน่าเหม็นอยู่เกิดราคะไหมไม่เกิดที่เกิดก็เพราะเรามองของสวยเป็นของสวยแบบยินดีแต่ถ้ามองสวยแล้วก็จิตไม่ปรุงแต่งไม่เกิดไม่เกิดระหว่างกายกับจิตเนี่ยสัมพันธ์กันจนแยบโยนเหมือนอันเดียวกันแต่จริงๆแยกกันได้พุทธเจ้าจึงสอนให้แยกกายแยกจิตกายมีความหิวถึงโยมบอกว่าไม่หิวก็หิวอันนี้เป็นไปโดยกายที่ไม่ต้องปรุงแต่งด้วยไปตากแดดมีความร้อนเรามีกายวิญญาณเรารับรู้ความร้อนได้เรายังไม่ตายพอร้อนมากก็เป็นลมได้เหงื่อออกได้เจ็บป่วยไข้ได้อันนี้คือการสนองทางกายที่ไม่ใช่กิเลสแต่เป็นปฏิกิริยาทางกายที่มีวิญญาณธาตุของธาตุสี่ที่รับรู้กระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเวลาเหงื่อออกเห็นไหมพอเหนื่อยเหงื่อออกร้อนเหงื่อออกนี่ไม่ได้ใช้ความกำหนัดไม่ได้ใช้ความยินดีแต่เป็นไปทางของธาตุสี่จะมากำลังดูเมื่อวานกำหนดดูแล้วมันคืออะไรในการสนองความกำหนัดยินดีก็นี่ไงเมื่อตาเห็นรูปแล้วเราก็ไปปรุงแต่งเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดกิเลสก็เป็นกิเลสเพื่อให้เกิดกุศลก็เป็นกุศลทีนี้อยู่ที่เราจะปรุงยังไงโยมจะปรุงแบบไหนจะเป็นโอเลี้ยงหรือโอยั่วและแต่โยมเรามันนักปรุงอยู่แล้วไม่ใช่หรือกินก๋วยเตี๋ยวก็ใส่ใหญ่เลยน้ำตาลน้ำปลาใส่พริกยังไม่อร่อยใส่อีกใส่ไปใส่มาเค็มไปหวานไป
ใช่ไหมถ้าเขาเอามาให้เราชิมจืดชืดไม่อร่อยยมปรุงก็มาอร่อยเข้าไปถ้าสติเรากำหนดรู้ทันถ้าไม่มีทุกข์โทษเวรภัยก็ไม่กระไรอยู่หรอกแต่ถ้ามีทุกข์โทษเวรภัยเนี่ยมันก็กระไรอยู่เนี่ยดูความว่าหนักเบาอยู่ตรงไหนหนักเบาความผิดก็มีหนักเบากฎหมายก็มีหนักเบาวินัยก็มีหนักเบานี่ไงจนถึงคำว่ากิเลสที่ก่อให้เป็นบาปหรือกิเลสเพียงสนองความใคร่ด้วยกิเลสตัณหาและไปหลงติดเป็นธาตุหรือก่อให้เกิดเวรภัยหรือก่อบาปต้องกำหนดให้ชัดว่ามันทำลายเราทำลายเราหรือทำร้ายคนอื่นด้วยก็ต้องกำหนดให้ชัดฉะนั้นต้องมองเห็นต้องใช้อนิจจังเข้ามาไม่งั้นมายาที่อยู่เบื้องหน้าเราผ่านมันไปไม่ได้มายาใจเรานี้ก็ไม่ธรรมดาพอปรุงปั๊บก็มายาเกิดง่ายปุ๊บฉะนั้นจิตที่รู้และวางเฉยได้อันนี้คือจิตที่ฝึกมาดีแล้วไอ้ที่ไม่รู้แล้วเฉยๆอันนี้ยังไม่ได้รู้อะไรเพียงแต่ว่าไม่รู้ก็คือฉันก็ไม่สนใจฉันก็ไม่เกิดอะไรแต่พอรู้ควบคุมไม่ได้สะกดจิตไม่ได้ข่มจิตไม่เป็นสมาธิไม่ฝึกสติไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้รู้แจ้งจะถูกครอบงำโดยไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าเราไม่มีภูมิทางโลกเขาเรียกว่าเราไม่มีภูมิป้องกันเชื้อโรคแต่ถ้าทางธรรมเราไม่มีภูมิธรรมที่ป้องกันกิเลสนี่ไงคนที่ปฏิบัติก็คือเรากำลังแสวงหาภูมิธรรมเพื่อป้องกันกิเลสและเหตุแห่งความชั่วทั้งหมดจนนำมาสู่ความพินาศย่อยยับและความทุกข์บทที่จบลงเน้นความสุขมนุษย์ยืนยันสุขแค่ปลายเข็มแต่เข็มทั้งด้ามมันคือทุกข์ทั้งนั้นเลยถ้าเราไปหลงชีวิตสาวโยมผ่านมาแป๊บเดียวไม่กี่ปีชีวิตหนุ่มผ่านมาไม่กี่ปีเมื่อก่อนเรามีไฟกว่านี้เยอะด้วยรูปกายก็เปลี่ยนไปวันเวลาก็เปลี่ยนไปหรือด้วยประสบการณ์ความคิดก็เปลี่ยนไปหรือด้วยการเข้าไปรู้ปัญญาก็เกิดก็เปลี่ยนไปงั้นก็คืออนิจจังก็คือการเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่ไม่เที่ยงแท้ไม่คงทนไม่ถาวรไม่ตลอดที่จะอยู่เช่นนั้นได้ฉันมองให้เห็นถ้ากำหนดอยู่แล้วยังกำหนัดแสดงว่าเรายังปรุงแต่งเพื่อให้เป็นราคะแต่ถ้ากำหนดแล้วมองไม่เป็นราคะนั่นคือสติ
เราระลึกได้แล้วไม่ได้ง่ายมันต้องผ่านการฝึกจนคำว่ารู้แล้วไม่ทุกข์รู้แล้วไม่เป็นธาตุกิเลสรู้แล้วไม่ไหลรู้แล้วไม่หลงรู้แล้วไม่สนองกิเลสนี่ไงคำว่ารู้ของผู้ปฏิบัติธรรมถ้ายิ่งเข้าใจก็นั่งกำหนดรูปนามกายจิตชีวิตกับธรรมะแยกให้ชัดในกายในจิตในหิวในอยากถ้าแยกไม่ออกมั่วไปหมดเช่นที่บอกอนิจจังเข้าใจไปถึงไหนแล้วถ้ากำหนดอนิจจังได้จะเห็นทุกขังถ้ารู้ทุกขังแจ้งแล้วจะเข้าใจอนัตตาถ้าเข้าใจอนัตตาแท้จริงแล้วจะหลุดออกจากมายาโลกแห่งมายาที่เราอยู่ทุกอย่างมีมายาอยู่เสียงเพราะก็เป็นมายาเราฟังเออเราชอบพอไปฟังเสียงไม่เพราะก็เกิดปฏิฆะขึ้นบอกชอบแต่ไม่ยึดชอบแต่ไม่หลงอันนี้พอมีสติแต่ถ้ารู้ทันก็สักว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้แปรสิ่งนี้ตั้งสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ทนอยู่ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็เราจะไม่ได้กำหนดถึงอนิจจังเราจะติดอยู่กับปัจจุบันด้วยรูปรสกลิ่นเสียงตรงนี้ต้องฝึกให้เยอะกำหนดให้เยอะก็ละก็สมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะได้ให้พรเลยนะหันดัมยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติงอายุวันโนสุขังบาลังอายุโตภะระโตทีรวันนะโตปฏิภาณะโตสุขาสดาตาเมธาเวสุขังโสอติกัจจติอายุงดัตตวาบรังวันนางสุขันจะปฏิภาณะโตดีขายุยะสวะโหติยัตถายัตถุปปัจจติติภวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพบุตธานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตใครที่จะมาร่วมบวชพระวันนี้ก็ช่วงเช้าไม่ทันก็ช่วงบ่ายนะก็ยังทันนะมาถึงบ่ายโมงก็ยังทันนะพอ9โมงจะปลงผม10โมงก็เจริญพุทธมนต์11โมงก็ฉันเพลนะใครมาไม่ได้ก็โมทนาร่วมบุญกันได้นะเอาละก็ขอเจริญพรนิมนต์พระคุณเจ้าทำพัฒกิจฉันอาหารญาติโยมแม่ชีก็พิจารณาอาหารกันทานให้เป็นจาอายุวัฒนะกันก็จัดระเบียบนะยืนระยะตักอาหารกันในสิ่งที่รัฐบาลเขายังไม่ปลดล็อกก็ห่างๆกันนะใส่แมสไว้ใครเพิ่งเปิดดูก็ย้อนไปดูคลิปไลฟ์สดของวัดพระพุทธแสงธรรมมีธรรมะสัญจรก็ดูจะได้มีข้อคิดชีวิตดีๆอีกเยอะ